สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำงานออกแบบหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระพุทธธรรมทิติศาสดาเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอพระที่กำลังจะนำเสนอนี้เป็นหอพระที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาโดยมีผมอาจารย์อภินันท์พงษ์เมธากุลอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบสิ่งที่จะนำเรียนเสนอในวันนี้ช่วงต้นจะเป็นงานออกแบบเป็นภาพสามมิติที่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของงานออกแบบได้ระดับต้นในงานออกแบบหอพระพุทธรูปแห่งนี้ได้มีการออกแบบองค์ประกอบไว้หลายประการดังนี้ครับอันที่หนึ่งหอพระพุทธรูปเป็นหอพระที่มีบ่อบัวโดยรอบในลำดับที่หนึ่งนะครับและมีลานประทักษิณนะครับที่อยู่ในบริเวณโดยรอบที่เห็นเป็นสีส้มนั้นนะครับเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นพิธีเวียนเทียนหรือพิธีอื่นใดก็ตามนะครับทั้งนี้ในการออกแบบการเลือกทำเลที่ตั้งนั้นเราได้กำหนดให้หอพระพุทธรูปแห่งนี้หันหน้าไปยังทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่เป็นที่นิยมและเป็นทิศที่มีความเชื่อในการที่จะติดตั้งหอพระในสถานที่ต่างๆมุมมองของหอพระแห่งนี้ก็จะรายล้อมไปด้วยต้นจิกที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นต้นจิกเรียกว่าต้นจิกมุจจลินโดยมีที่มาว่าในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้มีการประดับเทศนาและมีการเผยแผ่พระศาสนานั้นในดงไม้แห่งนี้ก็จะมีพระยานาคที่ชื่อว่าพระยามุจจลินนะครับก็มาปรากฏกายเราจึงเรียกต้นไม้เหล่านี้ว่าเป็นต้นจิกมุจจลินนะครับต่อมาในองค์ประกอบของอาคารหลังนี้ผมได้ออกแบบให้มีการยกฐานขึ้นเนื่องจากว่าการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามเรามักจะต้องมีการประดิษฐานสิ่งเหล่านั้นไว้บนฐานเพื่อเน้นถึงความสำคัญเพื่อให้เน้นให้เห็นถึงความที่เราตั้งใจที่จะสักการะบูชานะครับจะเห็นว่าในงานออกแบบก็จะมีตุ๊กตา3ตัวนี้ที่แปะไว้ให้ดูนะครับชั้นที่1ก็จะเป็นชั้นทั่วๆไปนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นชั้นของลานประทักษิณและชั้นที่3ก็เป็นชั้นบนลานหอพระนั่นเองนะครับโดยในงานออกแบบก็จะมีการใช้ภูมิปัญญาของไทยในการออกแบบเช่นการทำหลังคาแบบทิ้งเชือกซึ่งจะทำให้อาคารดูมีความอ่อนช้อยมากขึ้นนะครับโดยหน้าจั่วหรือว่าหน้าบันนะครับก็จะมีการบรรจุตราธรรมจักรเข้าไปนะครับเพื่อจะให้เห็นถึงหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองนะครับในมุมมองต่างๆของสถาปัตยกรรมของหอพระพุทธรูปแห่งนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการเลือกสีที่เป็นสีแดงไทยนะครับหรือเราเรียกว่าสีแดงน้ำหมากนะครับและเราก็จะมีองค์ประกอบหลังคาเป็นสีเทาเพื่อให้เห็นถึงความหมายของสีเทาซึ่งมีมิติในการเรียกสีเทาได้หลายมีการเรียกมิติสีเทาในหลากหลายความหมายในที่นี้ผู้ออกแบบได้ให้ความหมายของสีเทาก็คือเป็นสีกลางซึ่งเป็นสีแห่งความรู้ไม่ซ้ายไม่ขวาซึ่งเป็นกลางนะครับภาพที่เห็นอยู่ในจอนี้ก็จะเป็นภาพฉายที่เรียกว่าไอโซเมตริกจะเห็นภาพรวมของการตั้งอาคารจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านซ้ายและบริเวณด้านขวามีการออกแบบทำสะพานเชื่อมสำหรับผู้ที่นั่งรถผู้พิการหรือว่าเวลแชร์สามารถที่จะขึ้นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อขึ้นไปบนลานประทักษิณและได้น้อมกราบพระพุทธรูปได้ระดับต่อไปนะครับอ
ันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่จะเห็นจากทางด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าโดยรอบก็จะมีสระน้ำในความเป็นจริงสระน้ำนั้นเราก็จะปลูกบัวนะครับซึ่งดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นมุมมองแบบเปอร์สเปกทีฟหรือเรียกว่าทัศนียภาพเพื่อให้เห็นเกิดมุมมองที่เห็นสมจริงมากขึ้นนะครับมุมมองนี้ก็จะเป็นมุมมองเหมือนที่เราเดินเข้าไปใกล้เพื่อจะให้เห็นองค์ประกอบหอพระให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็เป็นมุมมองต่างๆที่สามารถที่จะเห็นองค์พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในนะครับในขณะเดียวกันขณะนี้ก็ได้ทำภาพที่จะสมมุติว่าเราได้เดินขึ้นไปจะบนลานประทักษิณนั่นเองนะครับและในการเน้นอะไรบางอย่างนะครับที่เห็นอยู่องค์ประกอบเหล่านี้มีความหมายในเชิงการออกแบบทั้งสิ้นเช่นฐานที่เห็นอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เราก็จะเรียกชื่อองค์ประกอบเหล่านี้ว่าฐานเขียงนะครับก่อนที่จะมาเป็นบันไดนะครับมีพนักบันไดด้านซ้ายพนักบันไดด้านขวาก็จะมีฐานเขียงรองรับซะก่อนนะครับและโดยในการออกแบบเราก็จะเน้นให้มีความแตกต่างกันระหว่างผิวชัดเจนตั้งแต่ลูกตั้งบันไดและลูกนอนของบันไดเพื่อลดอุบัติเหตุในการมองที่เป็นสีเดียวกันกลมกลืนเกินไปก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนั้นการที่ทำให้สีต่างกันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการออกแบบสังเกตว่ามีการออกแบบและมีฐานบัวอยู่ด้านล่างของตัวอาคารนะครับฐานบัวนี้ก็จะเป็นฐานบัวที่มีองค์ประกอบตั้งแต่บัวคว่ำบัวหงายท้องกระดานนะครับคิ้วลวดอะไรต่างๆนะครับก็เป็นชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมซึ่งในชั้นนี้จะไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดมากนักนะครับขออนุญาตไปรายละเอียดที่พอจะพูดแล้วเป็นความเข้าใจโดยภาพรวมนะครับในการออกแบบผมได้มีพื้นที่ด้านหลังเว้นไว้ให้นะครับเพื่อที่จะเขียนประวัติขององค์พระพุทธรูปเขียนประวัติเกี่ยวกับการสร้างหอพระพุทธรูปแห่งนี้ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ภายหลังนะครับในส่วนของหลังคานะครับส่วนหลังคาจะเห็นได้ว่าผมทำเป็นหลังคาซ้อนชั้นเป็น2ชั้นโดยมีหลังคากันสาดโดยรอบการที่เรามีหลังคาซ้อนชั้นนั้นก็เพื่อให้เกิดความนุ่มนวลของหลังคามากขึ้นเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ทำให้หลังคานั้นๆไม่ใหญ่โตมากนักเพื่อให้ดูองค์ประกอบเสริมซึ่งกันและกันนะครับก็มีการออกแบบลวดลายที่เห็นเป็นสีเหลืองนี้เรียกว่าคันลำยองลำยองแปลว่าสวยงามก็เป็นการประดับประดาให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะครับและเป็นคันลำยองที่มีลายกระหนกนะครับมีลายหอยจำหลักแล้วก็มีช่อฟ้าแบบเรียบหรือว่าเราเรียกว่าช่อฟ้ามอญใส่เข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นองค์ประกอบเกินความจำเป็นมากนักนะครับถ้าเราไปใส่ช่อฟ้าที่เป็นช่อฟ้าทั่วๆไปที่เราเห็นก็อาจจะมีความเป็นวัดมากขึ้นนะครับเนื่องจากที่นี่เป็นสถานที่ศึกษานะครับเราก็ลดทอนความละเมียดละไมลงมานิดหน่อยนะครับส่วนที่เห็นสีแดงทั้งหมดนั้นก็จะเห็นว่าในโอกาสที่ทำงานจริงๆสีแดงนี้ก็จะเป็นสีแดงเขาเรียกว่าสีแดงไทยซึ่งเราจะใช้ชื่อเรียกกันว่าสีแดงน้ำหมากซึ่งจะมีความเข้มของสีมากกว่าสีแดงทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เราคุ้นตาสีแดงน้ำหมากก็เป็นภูมิปัญญาของไทยอย่างหนึ่งที่เราจะนำมาใช้ในการทาสีหรือพ่นสีให้กับอาคารเพื่อให้ดูมีความเป็นไทยมากขึ้นนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นหน้าบันนะครับในองค์ประกอบที่เป็นอาคารทางศาสนาก็ดีนะครับอาคารที่มีความสำคัญในวัดวาอารามก็ดีเราเรียกว่าหน้าบันส่วนในบ้านเรือนของคนทั่วไปเราจะเรียกว่าหน้าจั่วสองคำนี้มักจะเรียกกันสับไปสับมานะครับนั่นก็จะเรียกอันนี้ว่าหน้าบันนะครับเนื่องจากว่ามีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับห
หอพระพุทธรูปนะครับเราก็ใช้คำว่าหน้าบันหน้าบันแห่งนี้ก็จะมีการบรรจุนะครับธรรมจักรเข้าไปนะครับแต่เห็นว่าไม่ใช่ตราธรรมจักรของมหาวิทยาลัยแต่เป็นตราธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนานะครับนี่ก็จะเป็นการบรรจุบริเวณด้านหน้าเข้าไปครับครับมาสู่มาใกล้ๆก็จะเห็นเป็นตราเหล่านี้นะครับอีกอันนึงก็ที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับก็คือพวกนี่นะครับพวกองค์ประกอบที่เป็นเห็นอย่างนี้นะครับเราก็เรียกว่าคันลำยองหรือบางทีก็จะใช้คำว่ารวยละกานะครับก็จะมีใบละกาหางหงอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะเป็นชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมไทยนะครับส่วนที่จะเห็นต่อไปนี้ก็จะเป็นการนำขึ้นชมบริเวณด้านบนนะครับโดยทั่วไปแล้วผนังอะไรต่างๆนี่ครับเราก็จะเว้นไว้ใช่ไหมครับแต่ในงานออกแบบชิ้นนี้เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นองค์พระพุทธรูปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็มีการกำหนดให้ผนังด้านหลังองค์พระพุทธรูปนั้นเป็นสีแดงน้ำหมากนะครับโดยมีการห้อยฉัตรลงมานะครับและพระพุทธรูปก็จะได้ประดิษฐ์บนฐานเรียกว่าฐานบัวนะครับบริเวณตรงกลางนะครับทางซ้ายทางขวาเพื่อไม่ให้เกิดความอึดอัดนะครับก็จะมีการออกแบบเป็นราวลูกกงที่สามารถที่จะเห็นทะลุออกไปนะครับเป็นกระจกติดตั้งนะครับก็เกิดความไม่อึดอัดมากนักนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทยที่เราจะใส่เพื่อความนุ่มนวลมากขึ้นเรียกว่าคอ2คอ2ก็จะเป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่จะเน้นความงามเกี่ยวกับอาคารนะครับเราจะมักไม่พบการใช้คอ2ในบ้านแต่เราก็จะใช้คอ2ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในที่นี้เนื่องจากว่าอาคารหลังนี้เนี่ย อยู่ใกล้ทะเลนะครับการจะใช้ไม้ซึ่งบางหน่อยเนี่ยครับก็จะเกิดความชื้นในที่นี้การออกแบบจึงใช้การใช้แผ่นที่เรียกว่า plus wood นะครับก็เป็นวัสดุที่มาทดแทนไม้นะครับสามารถแกะลายฉลุอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อ2ก็จะเป็นองค์ประกอบที่ติดโดยรอบเพื่อให้เห็นความงามโดยการเน้นบริเวณด้านบนนะครับของอาคารบริเวณหลังคาให้เกิดความงามมากขึ้นนะครับครับและนั่นก็เป็นภาพรวมของหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอพระพุทธรูปพระพุทธธรรมทิติศาสดาครับครับและในโอกาสนี้ผมก็ขอนำชมหอพระพุทธรูปที่นำงานออกแบบที่เป็น3มิติและนำมาสู่เครื่องมือที่เป็นเวอร์ชวลนะครับงานออกแบบที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นหอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอพระพุทธรูปพระพุทธธรรมทิฏฐิศาสดาโดยการออกแบบนั้นก็มีการเน้นความสำคัญของหอพระพุทธรูปพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เป็นบริเวณด้านหน้าของอาคารซึ่งก็จะมีลำดับในการเข้าถึงอาคารสเต็ปแรกนะครับขั้นตอนแรกผมก็ยืนอยู่บนด้านหน้าอาคารและมีการนำไปสู่พื้นที่เรียกว่าลานประทักษิณโดยบันไดที่เห็น3ขั้นนั้นนะครับบันได3ขั้นจะเห็นว่าเราจะใช้เป็นสเต็ปแรกหรือพื้นอันแรกที่จะขึ้นไปบนลานประทักษิณสีส้มนั้นนะครับพื้นสีส้มจะเป็นพื้นลานกิจกรรมที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นการเวียนเทียนการประกอบพิธีตักบาตรหรือพิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาบริเวณพื้นลานที่เห็นเป็นลานประทักษิณนั้นนะครับตัวอาคารหอพระพุทธรูปสังเกตว่าบริเวณโดยรอบจะมีฐานบัวที่เห็นเป็นสีขาวนั้นนะครับพื้นที่สีขาวนั้นก็เป็นฐานบัวโดยมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงได้ค้นพบหลักความคิดหลักการป
หลายๆอย่างจนกระทั่งท่านบรรลุธรรมเบาบางจนกระทั่งสามารถนั่งบนดอกบัวได้เพราะฉะนั้นฐานบัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราจะนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้เห็นถึงความเบาลอยของอาคารนะครับและเป็นการอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่ององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะครับบริเวณหลังคาสังเกตว่าเราจะมีหลังคาที่เป็นทรงจั่วนะครับแต่ในอาคารหลังนี้เราจะเรียกหลังคาข้างบนว่าหน้าบันนะครับดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วตอนต้นบริเวณหน้าบันสังเกตว่าเราก็จะมีการเน้นความสวยงามนะครับโดยการประดับด้วยคันลำยองคันลำยองก็แปลว่าประดับอาคารให้มีความสวยงามนั้นเราก็สามารถที่จะประดับได้หลายๆอย่างเช่นในที่นี้ผมก็ประดับด้วยหางหงหอยจับหลักแล้วก็ปั้นลมที่เป็นช่อฟ้าแบนที่เรียกว่าช่อฟ้าหมอนนั่นเองนะครับบริเวณด้านหน้าของอาคารเราก็มีบันไดจำนวน5ขั้นนะครับถ้าสังเกตจำนวนบันไดผมพูดจำนวนบันไดที่เป็น3ขั้นตอนต้นและเวลาขึ้นบนอาคารเรามีบันได5ขั้นบันไดเรามักจะใช้เป็นเลขที่นะครับทั้งนี้ด้วยความเชื่อที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับด้วยเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มาแต่ไหนแต่ไรนะครับรายละเอียดในเรื่องของบันไดที่เป็นตัวเลขที่เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับการที่เราจะใช้พื้นที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเราก็ต้องพูดถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้พิการที่สามารถขึ้นไปบนลานหอพระพุทธรูปแห่งนี้ได้นะครับโดยท่านจะเห็นบริเวณด้านหลังนะครับด้านซ้ายด้านขวาเราจะมีทางลาดสำหรับผู้พิการที่จะขึ้นไปบริเวณหอพระได้และในโอกาสต่อไปผมก็จะอนุญาตนำชมบนลานแห่งนั้นนะครับครับและในขณะนี้ผมกำลังยืนอยู่บนลานโดยรอบองค์หอพระที่เราเรียกว่าลานประทักษิณนะครับโดยลานอันนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมได้หลากหลายอย่างที่นำเรียนข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีเวียนเทียนทำบุญตักบาตรหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บนลานประทักษิณแห่งนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการเทียบเคียงขนาดอาคารเมื่อเปรียบเทียบกับของจริงโดยการนำคนนะครับมาเป็นการตัวบอกสัดส่วนของอาคารว่ามีความกว้างขวางขนาดไหนนะครับที่เห็นไปยังด้านหลังของผมนี่นะครับที่เป็นทางบันไดขึ้นนี่นะครับก็จะเห็นว่าผมก็มีการออกแบบให้เป็นพื้นสีแดงเพื่อให้เห็นมีความเด่นชัดของพื้นที่อาคารและเวลาเราก้าวข้ามบันไดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้เกิดความชัดเจนมีผิวที่แตกต่างจากพื้นสีส้มที่ผมกำลังยืนอยู่นี้นะครับตัวอาคารแห่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินลำบากอาจจะต้องนั่งรถหรือว่าเดินเหินลำบากนะครับเราก็จะมีทางด้านซ้ายด้านขวานะครับที่เห็นเป็นทางลาดนะครับก็สามารถที่ทำให้ผู้พิการนั้นสามารถที่จะขึ้นมาบนหอพระพุทธรูปแห่งนี้และได้กราบองค์พระพุทธรูปได้อย่างสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการหรือผู้ที่ใช้งานได้อย่างลำบากกว่าคนอื่นเขานะครับก็เป็นลักษณะของการออกแบบที่ค่อนข้างทันสมัยซึ่งเป็นเรื่องของ Universal Design นะครับครับมาถึงโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำเสนอภาพ3มิติที่นำมาสู่ความเป็นเสมือนจริงด้วยโปรแกรมที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ลงทุนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนำงานมาทดสอบการใช้งานจริงนะครับและในโอกาสเดียวกันครับผมจะขอจบด้วยภาพถ่ายที่อาคารหลังนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับโดยเป็นภาพถ่ายอันแรกก็คือที่เห็นอยู่นี้ครับด้านหลังผมนี้นะครับซ้ายขวานี้นะครับก็จะเป็นภาพถ่ายตอนกลางวันนะครับและถ้าท่านมีโอกาสไปกลางคืนท่านจะเห็นถึงบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งของหอพระแห่งนี้นะครับและผมก็ขอจบด้วยภาพถ่ายที่เห็นอยู่ด้านหลังผมเป็นภาพถ่ายของจริงในเวลาประมาณ 18:30 น. ถึง 21:00 น. นะครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ